ท่านผู้ชมไปดูอีกเรื่องนึงค่ะที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้นะคะว่ามีเซเลบสาวท่านนึงมาแจ้งความว่าถูกลูกชายนักการเมืองดังพยายามจะทำอนาจารเธอแล้วก็ทำให้เธอเจ็บมีบาดแผลตามตัวล่าสุดวันนี้เนี่ยปรากฏว่าผู้ก่อเหตุไปมอบตัวแล้วนะคะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและศาลให้ประกันตัวออกไปในวงเงิน 200,000 บาทค่ะย้อนกลับไปนะคะที่เรานำเสนอไปว่าเซเลบสาวเนี่ยเขาไปแจ้งความว่าคืนวันที่4กุมภาพันธ์ตัวเขาเองไปเที่ยวกับเพื่อนที่สถานบันเทิงที่ทองหล่อจากนั้นมาเจอผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นลูกชายนักการเมืองดังชวนให้ดื่มเหล้าจนเมาจากนั้นผู้หญิงคนนี้บอกเธอถูกยึดโทรศัพท์มือถือไปต่อมาเธอพยายามจะเรียกรถไปหาแฟนหนุ่มซึ่งอยู่ในสถานบันเทิงใกล้ๆกันห่างกันไปนิดเดียวเนี่ยปรากฏว่าผู้ก่อเหตุอาสาจะไปส่งแต่แทนที่จะไปส่งพาเธอไปบ้านของตัวเขาเองที่ย่านประเวศจากนั้นพยายามล่วงละเมิดทางเพศเธอก็วิ่งออกมาขอความช่วยเหลือที่ป้อมยามปรากฏภาพตามกล้องวงจรปิดว่าพอเธอวิ่งออกมาพยายามจะขอความช่วยเหลือถูกฝ่ายชายพยายามจะฉุดกระชากให้กลับเข้าไปในบ้านเธอบอกเธอเป็นแผลตามตัวทั้งแขนทั้งขาที่มือสุดท้ายที่รอดมาได้ก็เพราะมีพลเมืองดีเป็นเด็กชายวัย13ปีเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยค่ะที่เธอเอาวงจรปิดมาวันนั้นล่าสุดค่ะผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวและรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกของสน.ประเวศแล้วนะคะเมื่อเช้านี้ทางพนักงานสอบสวนก็แจ้งไป3ข้อหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นกักขังหน่วงเหนียวกระทำอนาจารโดยใช้กำลังประทุษร้ายเจ้าตัวปฏิเสธค่ะบอกว่าขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นล่าสุด4โมงเย็นที่ผ่านมาค่ะพนักงานสอบสวนสน.ประเวศให้ข้อมูลกับทีมข่าวอาชญากรรมช่อง3ว่าศาลอาญาพระโขนงอนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นฝากขังด้วยหลักทรัพย์เงินสด 200,000 บาทไม่ได้กำหนดเงื่อนไขใดๆนะคะซึ่งทางตำรวจบอกว่าคาดว่าศาลอาจจะมองว่าคือเขาก็มาพบพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็ไม่ได้มีพฤติการในการหลบหนีนะคะทางคดีความเนี่ยทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเรียกเยาวชนอายุ13ปีที่เป็นคนช่วยผู้เสียหายในคืนนั้นนะคะมาสอบปากคำด้วยแต่ความที่ว่าเป็นเยาวชนอายุ13ปีฉะนั้นในการสอบปากคำในฐานะพยานก็ตามนะคะก็จะต้องให้อัยการนัดหมายมาสอบร่วมกับสหวิชาชีพนัดหมายอีก2วันข้างหน้า16กุมภาพันธ์นี้ขณะที่คุณเดียเพื่อนสาวของผู้เสียหายค่ะให้ข้อมูลว่าสภาพจิตใจของเซเลบสาวผู้เสียหายเวลานี้ก็เริ่มดีขึ้นในระดับนึงละเธอเองก็เพิ่งทราบข่าวว่าผู้ต้องหามามอบตัวยังไงก็ตามผู้เสียหายยืนยันว่าจะไม่มีทางเจรจาไกล่เกลี่ยหรือรับการเยียวยาจากคู่กรณีเด็ดขาดซึ่งประเด็นนี้นะคะมันก็จะมาถึงกรณีของคุณพ่อผู้ก่อเหตุคุณอภิชัยเตชะอุบลกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐค่ะล่าสุดวันนี้อัดคลิปแล้วส่งให้กับสื่อบอกว่าตัวเองไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะพยายามติดต่อฝ่ายหญิงมาตลอดทั้งตัวฝ่ายหญิงเองทั้งตัวเพื่อนฝ่ายหญิงพยายามจะสอบถามพยายามจะไปเยียวยาค่ารักษาพยาบาลแต่ติดต่อเขาไม่ได้เลยและยืนยันว่าจะให้ลูกชายเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอันนี้ทางคุณอภิชัยนี่คือพูดก่อนนะคะพูดก่อนที่ลูกชายจะไปพบตำรวจบอกก็จะให้ลูกชายเข้ามอบตัวแล้วก็ไปสู้คดีกันตามกระบวนการและบอกด้วยว่าจะขอให้ภาพวงจรปิดในบ้านของตนเองให้กับสื่อมวลชนเพื่อความเป็นธรรมกับบุตรชายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมในฐานะเป็นคุณพ่อของฝ่ายชายไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราพยายามติดต่อฝ่ายผู้หญิงและเพื่อนฝ่ายผู้หญิงเพื่อสอบถามด้วยความห่วงใยและตั้งใจจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้รับความติดต่อไม่ได้ผมรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งกับภาพกล้องวงจรปิดที่ปรากฏเพราะภาพเหล่านั้นเป็นภาพเพียงบางส่วนของเหตุการณ์ทั้งหมดซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดและที่เราไม่ได้ออกมาชี้แจงผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากและเกรงว่าฝ่ายหญิงจะได้รับความเสียหายเพื่อให้สื่อมวลชนเนี่ยและสังคมได้รับทราบข้อมูลฝ่ายเดียวกับเรื่องที่ถูกต้องโดยสมบูรณ์จึงขอภาพจากกล้องวงจรปิด
ในบ้านพักของผมในช่วงเวลาดังกล่าวมาให้ท่านสื่อมวลชนรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างไรเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ชายของผมผมไม่มีความประสงค์ที่จะฟ้องร้องหรือดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้และบุคคลของผมก็พร้อมที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะเข้าไปมอบตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปเนี่ยแหละค่ะท่านผู้ชมคะคือหลังจากที่คุณอภิชัยอัดคลิปนี้แล้วส่งให้สื่อนะคะบอกว่าจะมีวงจรปิดมาให้เราก็รอจนถึงขณะนี้นะคะตรวจสอบดูก็ยังไม่มีวงจรปิดที่บอกว่าจะส่งมาให้สื่อเพิ่มเติมจากที่ผู้เสียหายก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยเขาส่งออกมาให้นะคะขณะที่อีกอย่างนึงก็คือท่าทีของคุณอภิชัยก็ออกจะเปลี่ยนไปนะคะวันแรกที่เรานำเสนอเราก็โทรศัพท์ไปสอบถามทางเสียโตแกบอกว่าเหมือนนี่เป็นขบวนการเป็นแก๊งทำลายชื่อเสียงเป็นลักษณะออกมาเป็นแก๊งแล้วก็ทำลายชื่อเสียงลูกเขาบอกในทำนองแบบนั้นค่ะแล้วก็มีเรื่องเหมือนกับว่าอะไรอ่ะจะมาเรียกรับเงินหรือยังไงทำนองเนี้ยนะคะปรากฏว่าทางฝั่งผู้เสียหายนะคะโดยคนใกล้ชิดผู้เสียหายเขาก็ออกมาโต้บอกนี่เขาก็มีฐานะเขาจะมาทำเพื่อเงินอะไรได้ยังไงนะคะก็วันนี้ท่าทีของคุณอภิชัยออกมาเป็นในลักษณะนี้อ่ะเดี๋ยวคดีความก็ติดตามความคืบหน้ากันต่อไปท่านผู้ชมคะไม่รู้ว่าวงจรปิดสรุปจะให้ไหมหรือเอาไปสู้ในคดี